ปฏิรูปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดินหน้าปฏิรูปรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รับทราบข่าวสารการทำงานของรัฐบาลรวมไปถึงนโยบายต่างๆมากยิ่งขึ้นค่ะจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่พี่น้องประชาชนจะต้องได้รับทราบนโยบายต่างๆของรัฐบาลเนื่องจากว่าจะได้เดินหน้าปฏิรูปประเทศไปพร้อมๆกันค่ะโดยในช่วงแรกของสัปดาห์นี้ในช่วงของ Thailand Weekly ค่ะเราพาคุณผู้ชมลงกันไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยมุสลิมที่นั่นนะคะเขาได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรค่ะส่วนในช่วงที่2ค่ะช่วงคนไทยต้องรู้สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกับท่านจรัญภักดีธนากุลท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะส่วนช่วงที่3นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามนวัตกรรมเด็ดๆค่ะซึ่งเป็นหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจท่อประปาหุ่นยนต์นี้จะสามารถสำรวจและแก้ไขปัญหารอยรั่วในท่อได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนในช่วงที่4นะคะช่วงคนไทย 4.0 สัปดาห์นี้เราพาคุณผู้ชมไปดูการจัดตั้งธนาคารกระจูดโดยชมรมแม่บ้านจากกรมทหารราบที่151ค่ายกัลยาณิวัฒนาค่ะและทั้งหมดนี้นะคะจะอยู่ในรายการเดินหน้าปฏิรูปในสัปดาห์นี้ค่ะแต่ว่าก่อนอื่นไปติดตามตัวอย่างของรายการกันก่อนเลยค่ะรัชกาลที่10ถือว่าเป็นพระราชาของมวลมนุษย์ที่อยู่ในประเทศไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นนับถือศาสนาใดครับสำหรับชาวมุสลิมทรงรักพระองค์และก็ทรงเป็นห่วงกับพระองค์นะครับดังนั้นเนื่องในโอกาสจะครบรอบนะครับของพระองค์ในครั้งนี้ในฐานะที่ผมคนหนึ่งเป็นอิหม่ามมัสยิดกลางปัตตานีและก็ผมคิดว่ากับผู้นำศาสนาคนอื่นก็เช่นเดียวกันทรงขอให้พระองค์ทรงมีอายุยืนนานนะครับแล้วก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ดูแลประสบนิกรของพระองค์อย่างดีตลอดไปนะครับกระบวนการยุติธรรมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อระงับยับยั้งความขัดแย้งวิวาทบาดหมางในระหว่างพี่น้องประชาชนด้วยกันในทุกระดับจบลงโดยสันติถ้ามองในแง่นี้ได้แล้วเราค่อยๆปลุกจิตสำนึกให้ข้อมูลในเรื่องนี้ได้ไปพร้อมๆกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของเราให้เป็นที่พอใจของประชาชนมากขึ้นไปตามลำดับแล้วมันก็จะทำให้กระบวนการยุติธรรมของเรากลับไปทำหน้าที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชนได้เหมือนที่ตั้งความหวังเอาไว้ในตอนแรกถ้าจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์สำรวจท่อประปานะพูดถึงเรื่องน้ำประปาก็คือเรื่องทรัพยากรน้ำนะครับน้ำดิบที่เรานำมาผลิตนะครับมันก็ถ้าเรานำมาผลิตแล้วทำให้มันสูญเสียเนี่ยมันก็สูญเสียโอกาสในการที่จะใช้น้ำไปในกิจกรรมต่างๆนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะลดมันได้นะครับน้ำตรงส่วนนี้เราก็สามารถทำไปนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆส่วนอื่นๆกิจกรรมอื่นๆได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการผลิตน้ำนะฮะมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเราลดการสูญเสียนะครับก็เท่ากับลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนในการผลิตน้ำนะครับรวมทั้งค่าไฟค่าสารเคมีพวกนี้นะครับก็จะช่วยให้ทั้งเรื่องพลังงานเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับตรงนี้ก็ช่วยประเทศชาติได้ครับตอนนี้คนก็จะเริ่มรับรู้มากขึ้นแล้วว่าในค่ายเราเนี่ยมีการดูแลชาวบ้านด้วยการมีอาชีพให้ชาวบ้านก็คือสารเสพกระจูดทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับเขาทำผลิตภัณฑ์แล้วแต่เราไม่มีการหาตลาดหรือให้ความรู้ใหม่ๆเนี่ยงานมันก็จะไม่มีการต่อยอดบางทีผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องดูด้วยค่ะว่าปัจจุบันเนี้ยโลกมันไปถึงไหนกันแล้วแบบรูปแบบมันก็แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ความรู้อันนี้คงอยู่กับคนนราธิวาสไม่อยากจะให้มันสูญหายไปก็ต้องมีการสอนเขาจะได้นำผลิตภัณฑ์ที่เขาสารมาขายให้กับเราเราก็จะหาตลาดให้เขาคือไม่ใช่แค่สอนเสร็จแล้วก็จบเหมือนเราต้องยังต้องดูแลกันต่อไปเรื่อยๆค่ะเดินหน้าปฏิรูปคุณผู้ชมคะประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์เป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกค่ะและได้พระราชทานความช่วยเหลืออุปถัมภ์ทุกศาสนามาโดยตลอดค่ะ
ซึ่งชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยนะคะถือว่ามีเป็นอันดับที่2เลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีชาวไทยมุสลิมถึง90%ค่ะและถึงแม้ว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่สุดปลายด้ามขวานแต่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะดังนั้นนะคะจะเห็นได้จากการที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในการพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศด้วยพระองค์เองที่จังหวัดปัตตานีทุกปีค่ะนำมาซึ่งความซาบซึ้งปราบรื้มใจแก่ประสบกรณิกรชาวไทยมุสลิมเป็นอย่างมากค่ะช่วงไทยแลนด์วีคลี่การให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์แก่ศาสนาที่ประชาชนไทยนับถือนั้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงปฏิบัติมาโดยตลอดชาวมุสลิมไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นับตั้งแต่มีการส่งเสริมให้ภาครัฐจัดพิมพ์พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานฉบับความหมายภาษาไทยขึ้นเพื่อให้เป็นการช่วยเหลือให้ศาสนิกชนในประเทศไทยที่ไม่รู้ภาษาอาหรับได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนหลักคำสอนในศาสนาอิสลามได้สะดวกและแพร่หลายทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ศึกษาทำความเข้าใจหลักคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องและกว้างขวางมากยิ่งขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรส่งให้ความสำคัญในการปลูกฝังเยาวชนและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามให้มีศรัทธาและใจรักในการศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานโดยพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศเหนือสิ่งอื่นใดคือการที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานถ้วยรางวัลด้วยพระองค์เองตั้งแต่ครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในปีพุทธศักราช2548อย่างต่อเนื่องสำหรับการเสด็จของรัชกาลที่10ที่ปัตตานีและก็ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีทุกครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จมาที่นี่เนี่ยประชาชนชาวปัตตานีนะครับและก็จังหวัดใกล้เคียงมีความรู้สึกปิติยินดีเป็นล้นพ้นนะครับที่พระองค์ได้เสด็จมาที่นี่และก็ทรงให้ความสำคัญกับชาวมุสลิมด้วยการสั่งให้มีการจัดการแข่งขันคัมภีร์อัลกุรอานกะรีมและก็ทรงมาประทานรางวัลด้วยพระองค์เองปีนี้ก็เช่นเดียวกันคาดว่าพระองค์คงจะเสด็จมาที่นี้เพื่อที่จะมาประทานรางวัลกับผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันคัมภีร์อัลกุรอานที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญการมุซาบะกะฮ์หรือการอ่านคัมภีร์มหาคัมภีร์อัลกุรอานกะรีมซึ่งเราได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่13แล้วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะในปัตตานีอย่างเดียวนะครับชาวมุสลิมที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะมีความประทับใจกับพระองค์เป็นอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญเหล่านี้อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆและก็เป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงสนพระราชหฤทัยในศาสนาอิสลามและทรงศึกษาในหลักปฏิบัติของศาสนาโดยในระหว่างพิธีการขอดุอาพระองค์ทรงยกพระหัตถ์ตามแบบอย่างที่ชาวมุสลิมปฏิบัตินำความปลาบปลื้มใจให้กับชาวมุสลิมที่เข้าร่วม งานและชมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้และเสด็จทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและส่งเยี่ยมประชาชนณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีซึ่งในการที่เสด็จพระราชดำเนินยังจังหวัดปัตตานีทุกปีนั้นนำความปลาบปลื้มมาสู่ประสบนิกรชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาคอยเฝ้ารับเสด็จเป็นอย่างยิ่งซึ่งพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ได้ตราตรึงในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยมุสลิมมาโดยตลอดมิรู้ลืม
การเสด็จของพระองค์ที่จังหวัดปัตตานีนะครับหลายต่อหลายอย่างที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญนะครับทรงถามทุกสุขนะครับทุกครั้งที่พระองค์ทรงมาแล้วก็พระองค์ทรงถามนะครับหลายต่อหลายอย่างอาจจะเป็นโอท็อปของปัตตานีทรงถามแล้วก็ทรงให้ความสำคัญด้วยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันพระองค์จะทรงถามทุกสุขนะครับของประสบกรณิกรของพระองค์ที่มาเฝ้าพระองค์นะครับตามบริเวณของมัสยิดด้วยนะครับรัชกาลที่10ถือว่าเป็นพระราชาของมวลมนุษย์ที่อยู่ในประเทศไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นนับถือศาสนาใดครับสำหรับชาวมุสลิมทรงรักพระองค์และก็ทรงเป็นห่วงกับพระองค์นะครับดังนั้นเนื่องในโอกาสจะครบรอบนะครับของพระองค์ในครั้งนี้ในฐานะที่ผมคนหนึ่งเป็นอิหม่ามมัสยิดกลางปัตตานีและก็ผมคิดว่ากับผู้นำศาสนาคนอื่นๆก็เช่นเดียวกันทรงขอให้พระองค์ทรงมีอายุยืนนานนะครับแล้วก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ดูแลประสบนิกรของพระองค์อย่างดีตลอดไปนะครับคุณผู้ชมคะนี่ก็คือการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของตัวแทนประสบกรณิกรชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรที่มีต่อพวกเขามาโดยตลอดค่ะเดินหน้าปฏิรูปคุณผู้ชมคะช่วงคนไทยต้องรู้ในรายการเดินหน้าปฏิรูปในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับท่านจรัญภักดีธนากุลท่านเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงค่ะความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมที่กำลังจับจ้องอยู่ในสังคมขณะนี้ค่ะจะมีความน่าสนใจขนาดไหนเราไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงคนไทยต้องรู้คุณผู้ชมครับในยุคดิจิตอลที่ทุกคนนั้นสามารถสื่อสารกันได้อย่างเสรีทำให้เกิดปรากฏการณ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วและก็ยังทำให้เกิดความตื่นตัวในการร่วมด้วยช่วยกันตามหาความจริงจากคนในสังคมด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นในสื่อต่างๆเราจะเห็นว่ามีหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายสามารถดำเนินการเอาผิดกับผู้กระทำผิดได้อย่างทันท่วงทีและได้รับคำชื่นชมจากประชาชนในขณะที่ยังมีเรื่องใหญ่ๆอีกจำนวนไม่น้อยที่ต้องใช้เวลาในการสืบสวนสอบสวนจนประชาชนผู้เฝ้าติดตามข่าวนั้นเกิดความเคลือบแคลงสงสัยและแสดงความไม่พอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่กระบวนการยุติธรรมนะครับโดยเฉพาะคดีความที่เกี่ยวข้องกับผู้มีฐานะร่ำรวยหรือผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงมักจะถูกจับตาจากประชาชนว่ากระบวนการยุติธรรมไทยนั้นไม่สามารถเอาผิดกับคนกลุ่มนี้ได้จริงและมีการแสดงความคิดเห็นในเชิงลบอย่างกว้างขวางยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงปัญหาของประเทศไทยในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่มีมากจนถูกจัดอันดับให้ติดอันดับ3ของโลกเลยทีเดียวครับทุกอย่างมันต้องจำนนด้วยหลักฐานเพราะว่าสงสารคนที่ไม่ผิดเนาะเป็นแพ้แล้วก็เหมือนประวัติเสียเนาะกฎหมายรับผิดชอบรองรับเขายังไงฮะคุณให้สวัสดิการอะไรเขาบ้างเนี่ยต้องคิดให้หนักผมว่าอยู่ที่คนการกระทำเนี่ยมันก็ทำอยู่แล้วกฎหมายเราก็ต้องแข็งแรงมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วนะเขาให้ฝ่ายที่ผิดเนี่ยเป็นฝ่ายถูกทั้งที่เราเนี่ยมีหลักฐานมากกว่าด้วยแต่คือฝั่งนู้นเขารู้จักคุณอย่างโตต้องบอกว่าสองมาตรฐานเลยว่าประเทศไทยยังอยู่ในคำว่าสองมาตรฐานอยู่คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมได้รับฟังถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในหลากหลายด้านด้วยกันค่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายหลายประเด็นค่ะและที่สำคัญค่ะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายผู้รักษากฎหมายและผู้ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมานะคะในฝ่ายที่มีปัญหาก็จะมองแต่มุมของตัวเองด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านจรัญภักดีธนากูล
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆในกระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะให้ท่านนะคะได้พูดถึงการเรียกความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมนะคะว่าปัจจุบันนี้มีการบังคับใช้กฎหมายหลากหลายข้อเลยที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเราจะดำเนินการอย่างไรในการเรียกความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะคุณฝนถามเข้าประเด็นใหญ่เลยค่ะกระบวนการทางกฎหมายและงานยุติธรรมตลอดไปถึงการบริหารจัดการบ้านเมืองต้องมีเสาหลักใหญ่แรกอยู่ที่ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนถูกไหมครับถ้าประชาชนไม่เคารพกฎหมายไม่เชื่อถือไม่ศรัทธาในความยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยมันล้มเหลวเพราะนั้นปัญหาแรกทำอย่างไรเราจะทำให้พี่น้องประชาชนของพวกเราเนี่ยเชื่อมั่นเชื่อถือศรัทธาทั้งในกระบวนการปกครองทั้งในระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะฮะสาเหตุใหญ่มีหลากหลายนะครับที่จะทำให้เกิดการบั่นทอนความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนเนี่ยแต่ที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่สุดแล้วก็ควรจะแก้ได้ไม่ยากคือเรื่องความล่าช้าและแสนแพงของกระบวนการยุติธรรมจุดแรกในเรื่องของความล่าช้าในการบริหารจัดการหรือการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมเราเอากรอบเวลาทำงานของกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น คือในชั้นของพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการวางเป็นกฎหมายเลยว่าต้องสอบสวนให้เสร็จภายในกี่วันพนักงานอัยการต้องยื่นฟ้องภายในกรอบเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยเราต้องแก้จุดที่ยังไม่ได้แตะมาแต่อดีตก็คือความล่าช้าในขั้นตอนของศาลไม่ว่าจะในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีการะบบงานศาลยุติธรรมเนี่ยท่านก็พยายามแก้ไขประเด็นนี้มาโดยตลอดเหมือนกันช่วง2ปีที่ผ่านมาโดยการให้คดีแพ่งให้ยุติที่ศาลอุทธรณ์การสู้กัน3ชั้นศาลให้เหลือ2ชั้นแล้วก็ไม่ใช่2ชั้นเด็ดขาดให้ศาลฎีกาท่านเข้ามาอนุญาตให้ฎีกาในบางเรื่องที่มันเป็นประเด็นสำคัญได้มันก็จะลดปริมาณคดีที่จะขึ้นไปสู่ศาลฎีกาของเราเนี่ยนี่พอลดไอ้ปริมาณงานคดีขั้นตอนที่มันเดินเนี่ยความล่าช้ามันก็จะลดลงส่วนคุณภาพความแม่นยำก็เราก็มีไอ้ส่วนที่ให้ขออนุญาตฎีกาจากศาลฎีกาได้หลักคิดแบบเนี้ยกระจายไปถึงคดีอาญาบางประเภทคดียาเสพติดทุกวันนี้ก็2ชั้นครึ่งคดีอาญาทุจริตประพฤติมิชอบก็2ชั้นครึ่งคดีชำนาญพิเศษทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแรงงานทรัพย์สินทางปัญญาภาษีอากรคดีเยาวชนและครอบครัวก็เข้าระบบ2ชั้นครึ่งเหมือนกันหมดแต่แม้กระนั้นปริมาณงานที่มันมากมันก็ยังทำให้ไม่ทันใจไม่ทันใจประชาชนเราคิดกันว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะวางกรอบเวลาเร่งรัดให้ชัดเจนเลยว่าสมมติว่าเอาข้อเสนอแรกเนี่ยบางท่านบอกว่าเมื่อคดีเข้าสู่ศาลชั้นต้นหลักกรอบเวลาแรกคือศาลต้องพิจารณาพิพากษาให้เสร็จภายใน1ปีแต่ไม่ใช่บังคับตายตัวนะครับหมายความว่าเร่งรัดท่านหน่อยว่าประชาชนเขารอคอยเราเอาหลักเนี้ยเข้ามามันก็อาจจะมาขัดแย้งกับคุณภาพของงานของศาลเพราะว่าเราต้องการความแม่นยำพอสมควรทีนี้พอเราไปวางกรอบเวลาอย่างนั้นต้องระวังว่าอย่าถึงขนาดทำให้มันผลีผลามแล้ว
ก็มีข้อเสนอว่าถ้ามีเหตุผลคดีบางประเภทเนี่ยมันซับซ้อนยุ่งยากก็ให้ขยายได้อาจจะขยายได้สักครั้งละ6เดือนเฉพาะคดีประเภทนั้นโดยมีเหตุผลขยายครั้งแรกอาจจะไม่ต้องขออนุญาตใครเพียงแต่องค์คณะที่รับผิดชอบบันทึกเหตุผลไว้ในสำนวนของท่านแต่ถ้าจะขยายครั้งที่2อีกสัก3เดือน6เดือนครั้งนี้ต้องขออนุญาตจากท่านผู้บริหารศาลท่านหัวหน้าศาลท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลแล้วก็อยู่ในศาลชั้นต้นถ้าอย่างนี้ประชาชนก็จะรู้สึกว่าโอ้เขาน่าจะรับได้เพราะว่ามีกรอบเวลาที่เขาคาดหมายได้ในศาลอุทธรณ์ก็เช่นกันให้ใช้หลักการนี้ก็หมายความว่า 80-90% ของคดีที่มาสู่ศาลยุติธรรม2ปีเสร็จถูกไหมครับแล้วถ้าได้รับอนุญาตให้ฎีกาจากศาลฎีกาศาลฎีกาเวลานี้คดีจะน้อยแล้วครับท่านทำงานคุณภาพได้ท่านทำเร็วได้เราประมาณกันว่าหลังจากการปรับปรุงในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคดีที่เคยขึ้นสู่ศาลฎีกาปีละ 20,000 กว่าจะเหลือ 4-5,000 เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานในศาลฎีกาจะเร็วโดยไม่ต้องเร่งท่านด้วยซ้ำสำหรับกระบวนการที่ท่านได้พูดไปนะคะจะมีการเรียกความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนคะได้มากขึ้นแน่นอนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเป็นหนึ่งปัจจัยของหลายๆปัจจัยและปัจจัยเรื่องนี้เป็นปัจจัยที่เป็นรูปธรรมที่สุดผมจึงคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้เราจะทำให้ประชาชนเชื่อถือศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมในกฎหมายของเรามากขึ้นได้อย่างไรค่ะนอกจากนั้นนะคะอาจารย์ยังมีแนวทางอื่นๆอีกไหมคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสนะคะเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนกลุ่มนี้ค่ะเราคิดกันตลอดค่ะในส่วนของคดีอาญาต้องมีระบบเข้าไปช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลยที่มันยังไม่มีอะไรชัดเจนว่าชั่วร้ายให้เขาพอจะมีโอกาสต่อสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาได้ตามสมควรอย่าให้เขารู้สึกว่าเขาถูกทอดทิ้งจากสังคมเพราะเขาจนเพราะเขาด้อยโอกาสประกันตัวเนี่ยถ้าหน่วยงานที่เราจะจัดตั้งเนี่ยมันก็คือหน่วยงานของรัฐถูกไหมฮะค่ะเรื่องประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเราไม่ได้ต้องการเงินเข้าคลังหลวงเราต้องการเพียงว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้ต้องหาจำเลยอย่าหลบหนีคดีจะผิดจะถูกก็พิสูจน์กันเนี่ยคนไทยน่าจะรับได้ถ้าเราทำอย่างนี้สำหรับอาญาเสร็จนะฮะแล้วแพ่งก็ขาดการช่วยเหลือครับเวลาเนี้ยทางแพ่งเราช่วยเหลือคนยากคนจนที่ถูกฟ้องคดีแพ่งหรือที่จะฟ้องใครเป็นคดีแพ่งเราช่วยเหลืออย่างเดียวครับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้คือพูดง่ายๆศาลไม่เก็บเงินคนยากคนจนที่มาศาลในคดีแพ่งแต่คุณต้องพิสูจน์หน่อยนะว่าคุณจนจริงนะไม่ใช่หลอกลวงสังคมนะพิสูจน์นั้นก็เราน่าจะลดความยากของการพิสูจน์ให้น้อยลงให้เบาลงหน่อยถ้าพูดอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมก็คือการดำเนินงาน2มาตรฐานตรงนี้เราจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างคะมันโยงกันกับ2ปัญหาแรกค่ะคนที่จะรู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติเนี่ยคือคนด้อยโอกาสค่ะถูกไหมใช่ค่ะส่วนใหญ่แล้ว 99%คือคนที่เขาเองก็ลำบากอยู่แล้วพอหลุดเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมเขาเคว้งคว้างเขาโดดเดี่ยวเขาโง่เขาจนเขาไม่มีเครือข่ายพรรคพวกเขาก็รู้สึกว้าเหวอยู่แล้วแล้วเพราะความจนเขาก็เลยไม่มีทนายความดีๆเขาก็เลยไม่ได้ประกันตัว
ขาก็เลยไม่ได้ความร่วมมือจากคนที่จะเป็นพยานให้เขากฎหมายเขียนดีก็จริงแต่เวลาเอามาใช้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราแก้ประเด็นเรื่องความล่าช้าและแสนแพงได้มันก็จะมาช่วยลดไอ้เงื่อนไขตรงนี้ให้น้อยลงแต่ว่ามันไม่ได้ทั้งหมดเงื่อนไขของปัญหาเรื่องสองมาตรฐานในสังคมไทยเนี่ยมันมีอยู่จริงต้องยอมรับก่อนถูกไหมครับพอมันมีอยู่จริงเราจะลดทอนมันยังไงเราจะแก้ให้มันเบาบางลงได้อย่างไรสำหรับจุดที่เราจะต้องไปแก้ไขนะคะเรามีจุดไหนที่เราต้องลงไปแก้ไขหรือว่าไปเจาะที่กลุ่มบุคคลกลุ่มนั้นๆก่อนคะเราแก้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสก่อนถ้าเราลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้มากเท่าไหร่มันก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้มากเท่านั้นแต่ไม่ทั้งหมดถ้าเรามองสวนทางนะคะในกลุ่มที่เราได้มีมองกลุ่มของกลุ่มผู้ได้โอกาสแล้วแต่เราต้องไปมองในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ไหมในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ค่ะคือทางด้านบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนนะค่ะต้องมีความแน่วแน่ที่จะประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้สังคมมันต้องเกิดอุดมการณ์ทางวิชาชีพแขนงนี้ต้องประสิทธิ์ประสาทความถูกต้องเป็นธรรมให้สังคมถ้าตั้งหลักอย่างนี้ได้สำเร็จปัญหาพวกนี้จะเริ่มค่อยๆ คลี่คลายจากเหตุที่มันเกิดจากบุคลากรในระบบงานยุติธรรมถูกไหมฮะเราตกใจมากที่ได้ฟังเด็กรุ่นใหม่บอกว่ามาเพราะว่ามันมีอำนาจมันมีเกียรติมันมีรายได้ดีมันจะน่าตกใจที่เราพบว่าเขาอาจจะยอมเสียเงินนอกระบบเป็นแสนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งงานในกระบวนการยุติธรรมเพียงแค่ระดับแรกๆเนี่ยมันบอกให้เราเห็นเลยว่าโอ้โหอันตรายต่อประชาชนอันตรายต่อประเทศชาติตรงนี้ต้องแก้แล้วคนที่จะแก้ตรงนี้ได้ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการศาลวงการอัยการตำรวจทนายความรวมทั้งรัฐบาลต้องหันมารวมประชุมร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหานี้ว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้ประชาชนชัดเจนว่าภารกิจอย่างนี้ไม่ใช่ช่องทางที่จะเข้ามาร่ำรวยไม่ใช่ช่องทางที่จะเข้ามายิ่งใหญ่ไต่เต้ามันเป็นภารกิจของงานบริการสังคมของการอาสาเข้ามาทำภารกิจใหญ่ให้กับสังคมค่ะและอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการที่เราจะช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็คือการสร้างอุดมการณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาทำงานในกระบวนการยุติธรรมเรื่องนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่เลยอย่างที่พูดทีนี้ปัญหามันอยู่ว่าเราจะทำได้อย่างไรการสร้างอุดมการณ์มันไม่ง่ายเหมือนสร้างบ้านสร้างปราสาทค่ะอย่าว่าแต่จะไปสร้างในใจของคนอื่นเลยสร้างให้มันเกิดในระบบจิตของเราเองเนี่ยยังยากทำภารกิจตรงไปตรงมาเนี่ยจะสร้างอย่างนี้ให้เกิดขึ้นในใจเราในพฤติกรรมของเราและผู้คนรอบข้างของเราเพื่อนร่วมงานของเรารวมตลอดไปถึงยุวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามารับไม้จากเราต่อไปจะทำอย่างไรสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้ท่านอาจารย์ได้พูดถึงการเรียกความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมให้กลับคืนมาค่ะกระบวนการยุติธรรมถูกสร้างขึ้นมาเพื่อระงับยับยั้งความขัดแย้งวิวาทบาดหมางในระหว่างพี่น้องประชาชนด้วยกันไม่ให้มันลุกลามจึงกลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวกลายเป็นสงครามกลางเมืองเนี่ยเราเรียกกระบวนการยุติธรรมในช่วงแรกที่สร้างขึ้นมาเนี่ยว่า
กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยสันติกระบวนการยุติธรรมทำหน้าที่ให้ข้อพิพาทขัดแย้งในทุกระดับจบลงโดยสันติเนี่ยคือคุณประโยชน์ของกระบวนการยุติธรรมแล้วมันอาจจะพอเป็นที่พอใจถูกใจของคนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามแต่มันทำประโยชน์แล้วทำให้มันยุติลงถ้าเราย้อนกลับมาบอกให้เห็นว่าการแพ้ชนะในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเจ็บปวดก็จริงสำหรับผู้พ่ายแพ้แต่มันดีกว่าที่จะให้ไปสู้กันกลางถนนถ้ามองในแง่นี้ได้แล้วเราค่อยๆปลุกจิตสำนึกให้ข้อมูลในเรื่องนี้ได้ไปพร้อมๆกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของเราให้เป็นที่พอใจของประชาชนมากขึ้นไปตามลำดับด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมันจะได้ใจได้ความเชื่อถือของประชาชนกลับมาแล้วมันก็จะทำให้กระบวนการยุติธรรมของเรากลับไปทำหน้าที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชนได้เหมือนที่ตั้งความหวังเอาไว้ในตอนแรกค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราได้รับสาระความรู้หลากหลายประเด็นเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียกความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในกระบวนการยุติธรรมค่ะซึ่งได้มีแนวทางของภาครัฐเองรวมไปถึงค่ะได้นำรูปแบบจากต่างประเทศนะคะเพื่อมาแก้ไขปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำและจะนำไปสู่การแก้ไขอื่นๆตามมาอีกหลายด้านด้วยกันค่ะแต่ว่าความน่าสนใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระเบียบสังคมการแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนี้นอกระบบแชร์ลูกโซ่การละเมิดสิทธิมนุษยชนการเรียกร้องการชุมนุมต่างๆค่ะวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านจรัญภักดีธนากุลเป็นอย่างสูงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ท่านจรัญภักดีธนากุลท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ให้แนวคิดและหลักการในการอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้กรอบของกฎหมายว่าอย่างน่าสนใจเลยเดียวค่ะว่าปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนเคารพกฎหมายและทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานเอกชนพ่อค้าแม่ค้าประชาชนหรือว่านักศึกษาก็ตามนะคะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองตามกรอบของกฎหมายค่ะและถ้าเกิดทุกคนนะคะได้เห็นเหตุการณ์ที่คาดว่าไม่ถูกต้องและไม่เพิกเฉยค่ะช่วยกันสอดส่องดูแลคนละไม้คนละมือสังคมไทยของเราก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเดินหน้าปฏิรูปคุณผู้ชมคะในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยของเราได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งและปัญหาการขาดแคลนน้ำนะคะในบางพื้นที่ในระดับที่แตกต่างกันค่ะซึ่งทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะการประปานครหลวงค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตและให้บริการน้ำประปาแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีนะคะได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาค่ะนั่นก็คือหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจท่อประปาซึ่งก็มีหน้าที่ในการสำรวจแล้วก็แก้ไขปัญหารอยรั่วในท่อน้ำได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงนวัตกรรมสร้างชาติคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าการประปานครหลวงต้องผลิตน้ำประปาเพื่อจ่ายให้บ้านเรือนประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากถึงประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเลยทีเดียวครับและในแต่ละวันพบว่ามีอัตราการสูญเสียน้ำที่เกิดจากปัญหาท่อส่งน้ำประปารั่วและท่อประปาแตกคิดเป็นร้อยละ20ของปริมาณน้ำทั้งหมดเลยทีเดียวครับทำให้การประปานครหลวงต้องหาวิธีการที่จะลดการสูญเสียน้ำโดยการพยายามสำรวจหาจุดที่มีการรั่วซึมของท่อตลอดจนการซ่อมท่อประปาและการเปลี่ยนท่อประปาใหม่อยู่สม่ำเสมอนะครับซึ่งวิธีการสำรวจหาตำแหน่งท่อรั่วและกำหนดจุดรั่วนั้นจะใช้เครื่องมือฟังเสียงหาท่อรั่วที่นำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งก็มีข้อจำกัดเรื่องเสียงรบกวนจากสภาวะแวดล้อมซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์แยกแยะการแตกรั่วและการกำหนดจุดรั่วได้ครับจึงได้คิดค้นหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจท่อประปาขึ้นมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะครับเพ
ที่ผ่านมาในการหาข้อรั่วเนี่ยเพื่อลดน้ำสูญเสียเนี่ยเราจะใช้ระบบการฟังเสียงเป็นหลักฟังเสียงจากภายนอกนะครับซึ่งอาศัยทักษะและความชำนาญของผู้หาท่อรั่วนะครับก็จะพบว่ามันมีจุดท่อรั่วเนี่ยที่หามีตำแหน่งคาดเคลื่อนหรือบางจุดก็หาไม่พบซึ่งจะต้องจำเป็นต้องปล่อยน้ำทิ้งไว้เป็นเวลานานก็มีการขุดผิวจราจรให้เกิดความเสียหายด้วยนะครับเลยเกิดการคิดค้นนวัตกรรมตัวใหม่ขึ้นมาคือนวัตกรรมหุ่นยนต์สำรวจท่อไกทองนะครับซึ่งนวัตกรรมหุ่นยนต์สำรวจท่อไกทองนี้ก็จะเป็นลักษณะเข้าไปสำรวจภายในท่อเลยแล้วส่งสัญญาณภาพมาที่จอภาพหน้าภาคพื้นดินนะครับก็เห็นภาพชัดเจนมีสายเคเบิลวัดไปด้วยนะครับก็จะทำให้ทราบตำแหน่งที่แน่ชัดเจนเลยฮะว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนเพิ่มประสิทธิภาพในการหาจุดรั่วนะครับและลดน้ำสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพครับหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจท่อประปานั้นการประปานครหลวงได้เริ่มพัฒนาใช้งานมาตั้งแต่ปี2556และล่าสุดได้พัฒนาร่วมกับสัญญาณคลื่นวิทยุมาใช้สำรวจหาจุดรั่วในท่อประปาระบบควบคุมของหุ่นยนต์ดำน้ำใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณ PPM ที่ส่งมาจากวิทยุบังคับมีระบบเซ็นเซอร์เข็มทิศเซ็นเซอร์วัดความเร่งและเซ็นเซอร์วัดความเร็วเชิงมุมพร้อมกับกล้องวิดีโอซึ่งนำเอาหลักการการควบคุมการเคลื่อนที่แบบเครื่องบินด้วยแผนระดับต่างๆผสานกับการทำงานแบบเรือดำน้ำที่ทำการสูบน้ำเข้าออกตัวยานให้จมหรือลอยตัวมาใช้เพื่อการทำงานของหุ่นยนต์ครอบคลุมสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานมากที่สุดครับสำหรับการใช้งานนะครับหุ่นยนต์ไกทองเนี่ยเราจะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆนะครับก็คือส่วนของตัวหุ่นยนต์นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือส่วนของตัวส่วนควบคุมภาคพื้นดินนะครับเปิดช่องทางของท่อเนี่ยเพื่อนำหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยจะถูกต่อด้วยสายสัญญาณสายเคเบิลนะครับเชื่อมต่อกับส่วนควบคุมภาคพื้นดินหุ่นยนต์เนี่ยจะมีกล้องวิดีโอซึ่งสามารถทำการถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในท่อนะครับผ่านขึ้นมายังส่วนควบคุมภาคพื้นดินนะครับประสิทธิภาพนะครับก็คือเราสามารถที่จะสำรวจพบตำแหน่งจุดรั่วแล้วก็กำหนดตำแหน่งมันได้แม่นยำนะฮะเพราะเราสามารถที่จะวัดระยะจากสายสัญญาณที่เข้าไปนะฮะในหลายๆครั้งเราเจอจุดรั่วที่ชัดเจนเลยเข้าไปแล้วก็เห็นว่ามีตำแหน่งจุดรั่วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้โดยตรงครับอีกอย่างนึงก็คือความยืดหยุ่นความสามารถปรับเปลี่ยนได้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ระบบ WPPM control เนี่ยเป็นหัวใจหลักที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดหุ่นยนต์เนี่ยโดยเราใช้ส่วนควบคุมภาคพื้นดินแค่ชุดเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะทำชนิดต่างๆชนิดหุ่นยนต์ออกมาได้หลายชนิดเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานนะครับในประเภทท่อแต่ละประเภทแต่ละขนาดนะครับปัจจุบันการประปานครหลวงได้นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจท่อประปาไปใช้กับการสำรวจความเรียบร้อยและหาจุดรั่วในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งสามารถช่วยลดระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องสูญเสียไปได้เป็นอย่างมากเลยครับและในขณะนี้ยังมีการพัฒนาต่อยอดหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจท่อประปาให้สามารถถ่ายท่อสดและลงไปสำรวจท่อรั่วได้ทั้งท่อเล็กและท่อใหญ่ครับซึ่งจะเป็นการยกระดับการบริการแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและเป็นการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลครับสำหรับแนวทางในการพัฒนาต่อยอดนะครับเราก็จะมีแนวทางในการพัฒนาทั้งด้านเพิ่มความสามารถนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในอนาคตที่เราวางแผนไว้เนี่ยจะมีการเพิ่มเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเพื่ออาจจะเข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำในระหว่างการทำงานด้วยนะฮะเป็นหุ่นยนต์ที่เราจะทำเพื่อหน่วยงานต่างๆในสาขาต่างๆเนี่ยได้นำไปใช้งานเพื่อให้มันมีการใช้งานที่ง่ายขึ้นแล้วก็บำรุงรักษาง่ายขึ้นนะครับคือการประปานครของเราเนี่ยได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการวิจัยพัฒนานวัตกรรมหนึ่งในนวัตกรรมที่สามารถดำเนินการต่อเนื่องและใช้งานได้จริงคือหุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจท่อประปาหรือที่เรียกสั้นว่าไกทองนะครับผมส่วนในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของการวิจัยพัฒนาในเรื่องของตัวไกทองเนี่ยการประปานครหลวงมีหน่วยงานที่ว่าสถาบันพัฒนาวิชาการประปาซึ่งเป็นคนพิจารณาให้ทุนในการพัฒนาต่อยอดสนับสนุนโครงการวิจัยทำให้ไกรทองเนี่ยได้รับรางวัลรองชั้นเลิศอันดับ1รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคมในปี2559และรางวัลชมเชยระดับองค์กรประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่นประจำปี2560จากสำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่การใช้ดีในนวัตกรรมเนี่ยประปานครหลวงจะเน้น
ในให้ใช้ทรัพยากรที่มีในประเทศเป็นหลักและต่อยอดพัฒนาที่มีอยู่ไทยรัฐยูศูนย์ต้องทำน้อยได้มากนี่เป็นหลักการและใช้นวัตกรรมต้องการนำในการเพื่อจะสร้างความยั่งยืนและเติบโตองค์กรอย่างยั่งยืนครับผู้ชมคะจะเห็นได้ว่างานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ดำน้ำสำรวจท่อประปาของการประปานครหลวงนะคะได้มีการนำกล้องวงจรปิดค่ะไปติดตั้งกับหุ่นยนต์เพื่อไปสำรวจท่อประปาด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่มาช่วยเสริมศักยภาพในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะเดินหน้าปฏิรูปคุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์จากสารจากกระจูดนะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นในพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดรวมไปถึงค่ะไม่ตรงตามแบบที่ตลาดต้องการด้วยนะคะดังนั้นค่ะจึงมีการจัดตั้งธนาคารกระจูดขึ้นมานะคะโดยชมรมแม่บ้านกรมฐานราบที่151ค่ายกัลยาณิวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงคนไทย 4.0 คุณผู้ชมครับกระจูดเป็นพืชในท้องถิ่นของภาคใต้เจริญเติบโตในพื้นที่ที่น้ำท่วมถึงเช่นทุ่งหรือป่าพรุลำต้นกลมกลวงเป็นข้อแต่รีดให้แบนได้มีลักษณะลำต้นสีเขียวอ่อนสูงประมาณ 1-2 เมตรเหมือนกับต้นกกซึ่งกระจูดนั้นเป็นพืชที่นิยมนำมาจากสารเป็นเครื่องมือเครื่องใช้มาตั้งแต่โบราณนะครับแต่มักจะเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นที่ต้องการของตลาดและบางครั้งกระจูดก็ไม่เพียงพอจึงต้องมีการส่งเสริมการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกองพลทหารราบที่15สาขากรมทหารราบที่151ขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ากระจูดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยตั้งอยู่ในค่ายกัลยาณิวัฒนาตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับเดิมทีแล้วในจังหวัดนราธิวาสนั้นต้นกระจูดนี้ถือว่ามีอยู่แพร่หลายโดยทั่วไปเพราะนิยมขึ้นในป่าพลุหรือป่าเสม็ดนะครับโดยเฉพาะในค่ายอย่างนี้มีพื้นที่ตั้งประมาณ 1,200 ไร่นะครับแล้วก็จะมีต้นกระจูดเนี่ยอยู่ในค่ายนี้เยอะมากครับเราก็เลยมีนโยบายว่าจะหาอาชีพอะไรที่เป็นการส่งเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านของเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านรอบๆค่ายเราเนี่ยก็มีพื้นฐานในเรื่องการสารกระจูดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ว่าจุดเด่นของเรามีทรัพยากรเราก็เลยเชิญกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มแม่บ้านที่อยู่ในค่ายก็คือมาทำงานร่วมกันหรือจัดกลุ่มขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุณผู้ชมครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกองพลทหารราบที่15สาขากรมทหารราบที่151นั้นมีสมาชิกที่กระจายอยู่ในพื้นที่ทั้ง13อำเภอสามารถมาเก็บเกี่ยวกระจูดที่มีการจัดตั้งเป็นรูปแบบของธนาคารกระจูดมีจำนวนมากกว่า 1,200 ไร่ผลิตภัณฑ์จากกระจูดที่นี่นั้นก็มีให้เลือกหลากหลายเป็นอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าตะกร้าและที่ใส่ทิชชู่เป็นต้นครับโดยมีปราชญ์ชาวบ้านที่อยู่รอบนอกที่เป็นคนพื้นถิ่นของจังหวัดนราธิวาสอยู่แล้วมาเป็นผู้สอนทำลวดลายและออกแบบสีสันให้กับสมาชิกครับขั้นตอนแรกก็คือเราต้องเกี่ยวกระจูดใช่ไหมคะเมื่อเราเกี่ยวกระจูดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคัดความยาวของต้นว่าสั้นหน่อยขนาดกลางหน่อยหรือขนาดยาวหน่อยพอเราคัดเส้นได้เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องนำไปชุบโคลนชุบโคลนก็ต้องเป็นโคลนตามธรรมชาติค่ะการที่เราชุบโคลนเนี่ยเราทำเพื่อให้เส้นกระจูดมีความเหนียวไม่ผุง่ายถ้าเราไม่ชุบโคลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่เหนียวแล้วมันจะแตกง่ายพอแตกแล้วเวลาเราเอามารีดเส้นหรือเรามาสานเนี่ยมันจะไม่สวยอะค่ะมันจะกลายเป็นเส้นที่มันแบบมีความเปื่อยพอเราคลุกโคลนแล้วเราก็ต้องตากแดดมันจะมีความแห้งมันจะดูดซึมกันเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะพอแห้งปุ๊บเราก็เก็บเส้นมาเพื่อที่จะมาคัดเส้นให้เป็นมัดๆขนาดพอเหมาะเพื่อที่จะผ่านเข้าเครื่องรีดเพื่อให้เส้นแบนง่ายต่อการสานกระจูดก็คือเหมือนกับว่าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่มีมากในจังหวัดนราธิวาสแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าหากสมัยก่อนชาวบ้านก็คือจะอาจจะเอามาทำเป็นเสือกระจูดแล้วทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าทำมาเสือกระจูดแล้วมันใช้ได้แค่อย่างเดียวก็เลยนำมาดัดแปลง
ให้เป็นอาจจะเป็นกระเป๋าบ้างที่วางจานบ้างกล่องกระดาษทิชชู่บ้างก็แล้วแต่ว่าทางตลาดต้องการอะไรคุณสมบัติพิเศษก็คือเหนียวนิ่มเหนียวขนาดไหนก็คือสามารถทำเป็นเชือกผูกของได้ค่ะแต่ว่าต้องเอาไปคลุกโคลนก่อนนะคะมันจะอยู่ได้นานการรวมกลุ่มกันบางทีเราก็ได้มาพบปะพูดคุยกันแทนที่เราจะแบบบ้านใครบ้านมันใช่ไหมคะมีตัวดึงให้เรามารวมกันทำไม่เป็นก็มาค่อยเรียนรู้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำผลิตภัณฑ์แล้วแต่เราไม่มีการหาตลาดหรือให้ความรู้ใหม่ๆอย่างเงี้ยงานมันก็จะไม่มีการต่อยอดบางทีผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องดูด้วยค่ะว่าปัจจุบันเนี้ยโลกมันไปถึงไหนกันแล้วแบบรูปแบบมันก็แตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ความรู้อันนี้คงอยู่กับคนนราธิวาสไม่อยากจะให้มันสูญหายไปก็ต้องมีการสอนเขาจะได้นำผลิตภัณฑ์ที่เขาสานมาขายให้กับเราเราก็จะหาตลาดให้เขาคือไม่ใช่แค่สอนเสร็จแล้วก็จบเหมือนเราต้องยังต้องดูแลกันต่อไปเรื่อยๆค่ะทำกระจุอยู่แล้วก็เกี่ยวข้างนอกค่ะก็ช่วยหลายอย่างค่ะเช่นอย่างเช่นที่นี่ก็ช่วยเกี่ยวกระจุให้ทำอะไรหลายอย่างที่เราทำไม่ได้ค่ะก็ดีใจค่ะที่มีรายได้คือเป็นเส้นกระจูดจากในค่ายส่งมาให้สมาชิกทำพอทำเสร็จก็ในค่ายซื้อกลับดีมากคือเราจะได้คือชาวบ้านจะได้มีอาชีพคือเสริมรายได้จากที่ว่าจากปกติจากปลูกผักจากกรีดยางใช่ไหมตอนนี้ราคายางถูกมากก็ว่างจากกรีดยางก็จะได้ทำตรงนี้ได้คือเราสมาชิกแน่นอนเลยว่าทำเสร็จแล้วมีรายได้ทันทีจากที่ว่าต้องรอขายต้องหาตลาดคือเราไม่ต้องหาตลาดเลยปัจจุบันผลงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกองพลทหารราบที่15สาขากรมทหารราบที่151สินค้าผลิตภัณฑ์จักสานจากกระจุดนั้นมีปริมาณออเดอร์ที่จัดส่งได้เพียงพอแถมทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งนอกจากจะเป็นการนำกระจุดซึ่งเป็นพืชที่หาได้โดยทั่วไปในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นแล้วยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆให้กับประชาชนที่อยู่รอบๆค่ายกัลยาณิวัฒนาที่มีความสนใจมาเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ในอนาคตต่อไปอีกด้วยครับตอนนี้คนก็จะเริ่มรับรู้มากขึ้นแล้วว่าในค่ายเราเนี่ยมีการดูแลชาวบ้านด้วยการมีอาชีพให้ชาวบ้านก็คือสารเสริมกระจูดทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับเขาจากเมื่อก่อนเนี่ยรายได้อาจจะน้อยกว่านี้ทุกวันนี้ก็คือรายได้ก็จะมากขึ้นและวันข้างหน้าคิดว่ารายได้ก็น่าจะมากกว่านี้บางทีเราต้องเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันไทยพุทธจะทำศาสนาเดียวก็ไม่ได้ไทยมุสลิมจะทำศาสนาเดียวกันก็ไม่ได้บางอย่างเราต้องไปด้วยกันมันเป็นอะไรที่เราต้องมาสัมผัสอะค่ะรอยยิ้มของคนทั้งไทยพุทธทั้งไทยมุสลิมเนี่ยเรายิ้มให้กันเรามีความสุขที่เราจะอยู่ด้วยกันอาหารการกินแล้วก็เหมือนกันพึ่งพากันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่และวันข้างหน้าก็ยังต้องอยู่ไปอย่างนี้ค่ะคนรอบค่ายของเราเนี่ยนะครับเราไปมาหาสู่กันนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างเช่นจะเห็นภาพว่าเขามีมาทำงานร่วมกันวันไหนเขาว่างเขาก็จะมาก็คือเราไม่ได้บังคับบางคนเขามีงานบางคนไปมาเลเซียก็มีนะครับก็กำลังแม่บ้านก็เหมือนกันเราไม่ได้บังคับใครสมัครใจก็เข้ามาร่วมกลุ่มกันเนี่ยเขาก็รู้จักกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยสันติสุขเกิดจากจุดแรกๆนี่ฮะก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นนะว่าเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยังไงนะทุกคนเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับคุณผู้ชมคะการจัดตั้งธนาคารกระจูดนะคะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสารพลังประชารัฐของรัฐบาลค่ะโดยใช้กลไกประชารัฐในการบูรณาการการทำงานของรัฐบาลด้วยนะคะโดยยึดความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยพร้อมกับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการเดินหน้าปฏิรูปในสัปดาห์นี้นะคะพบกับสิ่งที่น่าสนใจได้เป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ